สวัสดีครับมาพบกับช่างยอดเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะพาทุกคนไปติดตามนะครับสรุปผลตารางคะแนนวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2024ล่าสุดนะครับหลังจากนักตบสาวไทยนะครับสามารถเอาชนะทีมชาติฝรั่งเศสไปได้นะครับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยภายใต้การนำทีมของโค้ชยะณัฐพลศรีสมุทรนาคนะครับฟอร์มเก่งนะครับเอาชนะนักตบลูกยางสาวจากฝรั่งเศสไปได้3-2เซตด้วยคะแนน25-23 25-21 23-25 20-25และ15-17นะครับซึ่งสามารถคว้าชัยชนะไปได้2นัดติดนะครับในศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2024ในสัปดาห์ที่2นัดที่2สนามที่มาเก๊านะครับเดี๋ยวเราไปอัปเดตตารางคะแนนล่าสุดกันนะครับตารางคะแนน WNL 2024ประจำวันที่31พฤษภาคม2567นะครับอันดับที่1ได้แก่โปแลนด์มี18คะแนนอันดับที่2บราซิล17คะแนนอันดับที่3อิตาลี15คะแนนอันดับที่4ตุรกี13คะแนนอันดับที่5จีน12คะแนนอันดับที่6ญี่ปุ่น12คะแนนอันดับที่7แคนาดา12คะแนนอันดับที่8สหรัฐอเมริกานะครับ9คะแนนอันดับที่9เนเธอร์แลนด์6คะแนนอันดับที่10สาธารณรัฐโดมินิกันนะครับ6คะแนนไทยขึ้นมาเป็นอันดับที่11นะครับมีอยู่5คะแนนเกาหลีใต้อันดับที่12มี4คะแนนอันดับที่13ฝรั่งเศสมี4คะแนนอันดับที่14เซอร์เบียนะครับ3คะแนนอันดับที่15เยอรมนี3คะแนนและอันดับที่16แบงกาเรีย2คะแนนนะครับก็ถือว่าสาวไทยนะครับทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมใน2นัดที่ผ่านมานะครับก็เอาแรงเชียร์แรงใจไปด้วยนะครับสำหรับชาวไทยทุกคนเพื่อส่งแรงเชียร์แรงใจให้นักตบสาวไทยสามารถชนะในนัดต่อไปให้ได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับช่างยอดก็มีครับข่าวอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังเพียงเท่านี้นะครับรบกวนฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารวอลเลย์บอลต่างๆที่ช่างยอดจะอัปเดตให้ฟังตลอดนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ